ถ้าจะให้เป็นโค้ชเลยนี่ต้องดูเดือดหน่อยนะเพราะว่าพี่แบบว่าซ้อมโหดมากอ่ะด้วยความที่เคยเล่าใช่ไหมว่าไปตอนม.ต้นเนี่ยแข่งเลขมาเยอะแล้วก็แบบทำข้อสอบของทุกสนามสอบเลยเช่นสมมติพี่กำลังจะสอบสมาคมคณิตศาสตร์พี่ก็จะทำข้อสอบย้อนหลังไป10 ปีมีกี่ข้อก็คูณไป45ข้อต่อชุดเนี้ยก็ทำไป450ข้ออย่างเงี้ยแล้วก็พอสมมติพี่จะไปสอบสนามถัดไปเช่นไปสอบสพฐอ่ะพี่ก็ซ้อมไป10 ปีย้อนหลังเนี่ยแล้วก็นั่งทำนั่งดูเฉลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถามว่าอยากได้แพทหนึ่งเต็มใช่ป่ะก็ทำไปเลย10 ปีย้อนหลังทำแพทหนึ่งไป10 ปีย้อนหลังปีละกี่ข้อก็คูณไปเราก็นั่งทำไปให้หมดเลยเอ้ยแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแพทหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็นทีแพททีแกตแต่ว่าถ้าเป็นเลขมันจะยังมีวิชาสามัญอยู่เนาะเอาเป็นว่าถ้าบอกว่าอยากทำข้อสอบอะไรให้ได้คะแนนดีๆอ่ะก็คือน้องต้องทำข้อสอบย้อนหลังไปเยอะๆอ่ะยิ่งเฉพาะวิชาเลขเนาะการที่เราทำข้อสอบเยอะมันช่วยอะไรพัฒนาความเร็วของเราเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าจับเวลาอีกทำให้เราทนความกดดันได้ใช่ไหมว่าในห้องสอบมันก็ต้องมีความกดดันมีอะไรไม่เหมือนเวลาเราซ้อมอยู่ที่บ้านมีปัจจัยเรื่องเวลามีปัจจัยด้านอื่นๆอีกเยอะเลยคือจะได้300เต็มอ่ะถามว่าพี่หวังไหมตอนนั้นก็คือไม่ได้ใช้คะแนนแพทหนึ่งเลยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไปสอบเพื่อที่ว่ามันเป็นสนามสอบก่อนที่จะไปสอบ9วิชาสามัญอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราก็ไปลองสนามให้เรารู้ว่าเวลาเราไปสนามสอบเนี่ยเราต้องไปทําอะไรบ้างเช่นไปดูที่นั่งสอบไปห้องสอบให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการที่เราจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่าสนามที่เราต้องใช้คะแนนแล้วจริงๆอ่ะเราควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไรให้มากกว่านี้หรือเปล่าเหมือนจะได้รู้ข้อผิดพลาดที่เราทําระหว่างในห้องสอบด้วยประมาณนี้แต่ว่าคือปีพี่เองเนี่ยแพทมันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นตอนที่ทําในห้องสอบอ่ะก็คิดแล้วแหละว่าเราก็อยากได้เต็มนะถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อสอบที่เราสามารถทําได้โดยที่ถ้าน้องจะทําแพทหนึ่งให้ได้เต็มเนี่ยคือข้อมันมีน่าจะ45ข้อหรือเปล่าให้เวลา3ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นน่ะพี่ก็คิดแล้วว่าทํารอบแรกอ่ะคือคนเรามันก็ต้องมีสะเพร่าบ้างอ่ะมันก็ยากอยู่นะที่จะทําให้ถูกหมดได้ตั้งแต่รอบแรกตอนนั้น3ชั่วโมงอ่ะก็เลยแบ่งเป็น2ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงพี่ก็รีบทําให้เสร็จทุกข้อเลยตั้งแต่ใน2ชั่วโมงแรกเนาะแล้วก็ไปฝนลงในกระดาษคำตอบอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพี่ก็ไปอีก1 ชั่วโมงอ่ะไปนั่งทำใหม่หมดเลยแล้วก็ดูว่าคำตอบอ่ะถูกไหมนั่นแหละก็คือพูดง่ายๆคือถ้าอยากจะทำอะไรให้ได้คะแนนดีมากๆอ่ะเรื่องเวลาในห้องสอบอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเราต้องทำให้ทันก่อนอันดับแรกแล้วก็เราต้องมีเวลาในการตรวจทานแล้วเราก็ต้องมีสติที่มากพอให้เราฝนได้อย่างถูกต้องนะถ้าฝนรันฝนมั่วนี่อันตรายมากนั่นแหละมันมีหลายปัจจัยมากๆในการที่จะทำให้เราได้คะแนนเต็มได้เต็มมันได้ยากเพราะมันมีหลายปัจจัยนั่นเองนั่นแหละคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาจริงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอใกล้สอบอ่ะก็คือเหมือนเราอาจจะเหลือปีล่าสุดไว้แล้วก็อันนั้นอ่ะใกล้สอบอ่ะค่อยมาจับเวลาจริงๆแต่ว่าตอนที่ทำ10 ปีย้อนหลังอ่ะก็คือทำไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะทำทันนะเพราะว่า3 ชั่วโมงมันก็เวลาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเราเหมือนอาจจะต้องเร่งสปีดตัวเองตลอดเวลานิดนึงแล้วก็ข้อไหนที่ไม่ได้พี่ก็จะอันดับแรกเลยคือดูเฉลยเนาะดูเฉลยแล้วก็เขียนเฉลยแบบที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วอะแล้วก็อาจจะไปเขียนตรงหน้าเลขข้ออีกว่าอันนี้เรื่องเนี้ยมันใช้สูตรอะไรบ้างแล้วอะไรที่เรายังจำไม่ได้บ้างประมาณนี้คือเขียนไว้หน้าข้อเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับมาเปิดข้อสอบชุดนี้เราจะได้เห็นว่าข้อไหนที่เรายังทำไม่ได้แล้วก็หน้าข้อเราทดไว้ว่าอะไรว่าเราต้องไปอ่านตรงไหนเพิ่มทีนี้วันก่อนสอบเนี่ยพี่ก็เอาทุกข้อมานั่งเปิดดูหมดเลยว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ตรงไหนเพราะอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนลงสมุดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่มักพลาดนะสูตรนี้มักลืมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนมาเป็นเล่มเลยพอเราเขียนเสร็จปุ๊บอันเนี้ยเราก็ค่อยเอาไว้อ่านแบบอาจจะดูผ่านๆตอนก่อนจะนอนหรือก่อนเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยก็ได้มันก็เหมือนช่วยให้เราแบบรวบยอดความคิดว่าที่เราทําโจทย์ผ่านๆมา10 กว่าปีเนี่ยมีข้อไหนที่เราเคยทําไม่ได้แล้วเราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราลืมสูตรหรอเพราะเราลืมวิธีคิดหรอแล้วสุดท้ายเรามันแก้ปัญหาได้ด้วยอะไรอันนั้นเราก็เขียนแยกในสมุดเลยประมาณนี้เป็นข้อสอบแ
อ๋อจริงๆคือไม่ใช่แค่กับวิชาเลขนะคะทุกวิชาคือทําแบบนี้หมดเลยค่ะอย่างฟิสิกส์อย่างเงี้ยเอาจริงๆนี่ก็ได้ฟิสิกส์วิชาสามัญเต็มเหมือนกันก็คืออันนั้นมันก็ดวงๆนิดนึงด้วยไม่ได้เป็นคนเก่งฟิสิกส์ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนจริงๆเวลายิ่งทําโจทย์เยอะมันจะแอบเดาถูกนิดนึง ก็คือเราก็ต้องทําให้ได้เยอะระดับนึงด้วยแหละเราถึงจะเริ่มเดาถูกได้เนาะเออก็คือตอนนั้นเหมือนพี่จะเราถูกไปข้อหนึ่งก็เลยได้เต็มประมาณนี้ฟิสิกส์ก็เขียนอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแบบว่าทําตรงไหนไม่ได้ปุ๊บอะก็เขียนลงสมุดเลยว่าบทนี้ไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็เขียนวิธีทําที่ถูกต้องลงสมุดสุดท้ายก็เอากลับมาดูอีกทีก่อนสอบประมาณเนี้ยค่ะสอนวิธีเดาก็ได้ก็คือจริงๆอะคือตอนที่แพทหนึ่งอะคือมันจะมีข้อช้อย35ข้อทีเนี้ยมันมีช้อยกขคงจใช่ไหม5ข้อก็คือเราเอา35หาร5มันจะได้7แล้วตอนนั้นอะคือทําเสร็จแล้วแหละแล้วก็นั่งนับว่าเออเราตอบข้อกอไก่อะไปกี่ข้อนับปุ๊บอะมันเป็น7777หมดเลยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างงี้มันต้องได้เต็มแล้วมั้ยเพราะเราก็มั่นใจซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นแบบอาจจะไม่เป็นอย่างงี้เสมอไปนะอาจจะเป็นแบบ77768นี้ก็ได้หรือเป็นแบบ66788อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะพยายามเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันวิธีนี้ก็ใช้ได้กับในกรณีที่น้องอะทำได้เยอะประมาณหนึ่งอันนี้ก็เคยสอนเพื่อนนะบอกว่าแบบเออถ้าแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเออก็ให้ลองใช้วิธีนี้เดาเช่นสมมุติว่าเราทําไปแล้วเราตอบ1 2 4อย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วเหลือ3กับ5อย่างเงี้ยเวลาเราจะเดาเราก็ต้องเดา3กับ5โอกาสถูกมันจะมากกว่าอย่างเออบอกเพื่อนพี่ไปแล้วเพื่อนก็เหมือนเดาถูก2ข้อเลยอะทําให้ได้แบบเลขวิชาสามัญแบบ80กว่าๆแต่ว่าตัวเองทำได้จริงๆก็อาจจะอยู่ในแบบ70ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ช่วยแบบอัพคะแนนเราได้เหมือนกันมันไม่ได้เดาตรงๆอะค่ะมันคือจะพูดว่าแบบเหมือนเดาถูกมันก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอะเราเองก็ต้องทำให้ได้เยอะระดับนึงแล้วด้วยเนาะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าที่ถูกจริงๆอะมันเราติดข้อไหนไปเยอะมากกว่านั้นมากกว่ากันอะประมาณนั้นนะคะก็เลยเหมือนเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนโบนัสสำหรับคนที่ทำได้เยอะประมาณนึงแล้วมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้ว่าเรื่องการกินอ่ะก่อนเข้าห้องสอบจริงๆก็มีความสำคัญมากนะคือเคยไปแข่งชีวะที่แบบเหมือนเคยไปแข่งของตามหาลัยอ่ะนี่เคยไปแข่งที่จุฬาแล้วทีเนี้ยก็คือก่อนสอบอ่ะไปกินข้าวซอยเนื้อซึ่งเขาให้เส้นเยอะมากแล้วก็แบบน้ำกะทิอีกอ่ะแล้วก็เนื้ออีกอ่ะคือจานใหญ่บะเอกเลยอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นเราก็ว่ามันอร่อยมากเลยเราก็กินหมดเลยทีนี้ทั้งแป้งทั้งกะทิก็แบบไปอืดในท้องอ่ะตอนจะสอบคือง่วงแบบง่วงจะหลับอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อไปไม่เอาอีกแล้วการกินหนักก่อนเข้าห้องสอบอ่ะมันทําให้ง่วงจริงๆนะแล้วก็ต้องวางแผนดีๆเรื่องจะไปสอบแต่ละทีเนี่ยเรื่องกินสําคัญแล้วก็เรื่องเข้าห้องน้ํายังไงก็ต้องเข้าห้องน้ําก่อนสอบเพราะว่าเราสอบเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งพะวงเรื่องการเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่โอเคแล้วก็อาหารที่กินเนี่ยก็ควรจะเลือกเป็นแบบแป้งน้อยหน่อยก็ดีแล้วก็เหมือนให้ไม่หนักท้องเกินแต่ก็อยู่ท้องประมาณนี้ค่ะอันนี้คือต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่กลางคืนก่อนสอบเลยค่ะแพ็คทุกอย่างให้ครบลงกระเป๋าแล้วก็วันก่อนสอบเอ้ยวันสอบเนี่ยมาถึงแค่หยิบไปโอเคเลยประมาณนี้ค่ะบัตรสอบอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็ต้องเตรียมให้พร้อมเลยดินสอกบเหลาอะไรอย่างเงี้ยก็เอากบเหลานี่ห้ามลืมอย่างเด็ดขาดเขาก็น่าจะมีทั้งระบบ paper base ด้วยแล้วก็ computer base ด้วยแต่ว่าก็ยังต้องใช้ดินสอฝนใช่ไหมคะต้องเตรียมพร้อมไปให้ดีความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ